ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชที่บอร์ดครับได้ลุ้นครับเบนเดวิดลูกครึ่งไทยลุ้นลุยพรีเมียร์ลีกหลังฟูลแลมได้เลื่อนชั้นครับเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมทีมดังแห่งศึกแชมเปี้ยนชิพเฉือนเอาชนะแบรนฟอร์ดไปหวุดวิด2-1ครับช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมาจะตามทีมที่ขึ้นชั้นไปแล้วอย่างลีดยูไนเต็ดที่เป็นแชมป์นะครับและเวสต์บอมวิชอัลเบียนทีมรองแชมป์กลับมาลีกสูงสุดอีกครั้งทำให้เบนจามินเจมส์เดวิสครับกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีที่เพิ่งจะต่อสัญญากับฟูลแลมออกไปเป็นระยะเวลา2ปีนะครับมีลุ้นได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยหลังจากที่มีโอกาสร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วซึ่งตัวเขาครับตั้งเป้าที่จะก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ของฟูลแลมในอีก2ปีให้ได้สำหรับเบนจามินเจมส์เดวิสครับลงเล่นให้ทีมสำรองของฟูลแลมในศึกพรีเมียร์ลีก2ไป12นัดครับเป็นตัวจริง9นัดและตัวสำรอง3นัดยิงไป1ประตูและอีก2แอสซิสต์ครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ